คุณผู้ชมครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจนะครับก็ออกมามามีมุมมองต่อศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าชื่นชมการทำงานของฝ่ายค้านในสภานะครับบอกว่าทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมแต่ว่าได้ออกมาชี้นะครับว่าที่ชื่นชมเพราะอะไรโดยดูล่าสุดครับผลสรุปความเชื่อมั่นของรัฐบาลหลังการอภิปรายปรากฏว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยมีถึง 43.25% ประชาชนเชื่อมั่นน้อยลงมีอยู่ที่ 23.28% นะครับแสดงว่าประชาชนเชื่อมั่นน้อยลงเนี่ยน้อยลงถึงไม่เชื่อมั่นเลยมีถึง 66.53% หรือประมาณ2ใน3ของประชาชนทั้งหมดนะครับก็ยังบอกด้วยว่านอกจากนี้ประชาชนยังให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาลที่ 6.90 ต่อ 5.01 จากคะแนนเต็ม10นะครับโดยตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์นะครับคุณพิชัยมองว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์และก้าวรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบข้อสงสัยคาใจประชาชนจำนวนมากในประเด็นการเอื้อประโยชน์และทุจริตคอร์รัปชันพรรคเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายไว้นะฮะหลักๆเนี่ยที่คุณพิชัยบอกว่ามีอยู่5เรื่องด้วยกันที่ทางรัฐบาลตอบออกมาแล้วไม่เคลียร์เรื่องแรกคือเรื่องเหมืองทองอัครานะฮะเรื่องนี้จริงผมก็ฟังอยู่เรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการให้สัมปทานสำรวจแร่400,000ไร่แก่บริษัทจริงหรือไม่ทำไมถึงให้ทั้งที่ยังมีคดีฟ้องร้องกับพลเอกประยุทธ์ค้างอยู่มันเป็นการให้สัมปทานเพื่อไกล่เกลี่ยคดีกันหรือเปล่านะฮะสองนะครับเรื่องของทุจริตถุงมือยางนะครับที่คุณจุรินทร์จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับความเสียหาย 2,000 ล้านบาทที่มีการทุจริตในการทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางมูลค่ากว่าแสนล้านบาทไม่ได้นะฮะเพราะอคสเนี่ยเป็นคนประธานอคสเป็นคนที่นายจุรินทร์เสนอแต่งตั้งผ่านครม.เองจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยสร้างความเครืองแคลงใจจนถึงขนาดสสพรรคประชาธิปัตย์เดียวเนี่ยยังไม่ยอมตกมือให้อีก3คนเลยครับแล้วก็เรื่องของปัญหารถไฟฟ้าสายต่างๆครับและระบบคมนาคมสีเขียวสีส้มอะไรต่างๆนะฮะที่มีตั้งแต่ต่อสัญญาข้ามศตวรรษใช่มันไปจบ2,602อ่ะมันต้องข้ามศตวรรษแน่ๆคือพวกเราไม่ถึงแล้วแล้วมันไม่จบที่รุ่นเราไงคือไอ้ตัวแบบระบบเดียวกันหรือว่าราคาถูกเนี่ยมันจะไม่จบในรุ่นเราอ่ะมันจะลากไปรอรุ่นหลานนะฮะคือมีอำนาจล้นฟ้าตอนนั้นจะทำบัตรแมงมงแมงมุมอะไรคุณก็ทำไม่มีปัญญาทำก็เห็นประกาศอยู่ที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ทำอะไรแหละนะมันทำไม่ได้ไงมันทำไม่ได้เพราะเขาไม่ทำฮะแล้วก็มีเรื่องของการลักลอบขนแรงงานเถื่อนฮะมีข้อสงสัยว่ามีการให้ผลประโยชน์ถึงคนในรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลก็ไม่สามารถตอบอภิปรายได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4และเรื่องที่5คือเรื่องการนำเอาเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับไปให้กรมน.และสบต.กว่า 1,232 ล้านบาทให้อยู่ภายใต้นะครับพลเอกประยุทธ์โดยตรงนะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาการซื้ออุปกรณ์แพงใช้การไม่ได้แถมบางแห่งก็มีล่องหนด้วยนะฮะอีกทั้งยังมีปัญหาการตรวจรับงานเหมือนเป็นการนำเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานไปแจกละเลงกันนะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรโอ้โหนี่เรียกร้องความรับผิดชอบจากพลเอกประยุทธ์แหละฮะแกรับชอบอย่างเดียวครับไม่เคยรับผิดนะนะครับนี่ก็เป็นมุมมองคุณพิชัยในเรื่องแล้วคุณพิชัยก็ไปพูดถึงคุณสุพัฒนพงษ์ด้วยจำได้ไหมไอ้8ข้อที่แกออกมาพูดทาง Facebook อ่ะเขียนทาง Facebook อ่ะนะฮะคือในสภาไม่ชี้แจงออกมาชี้แจงทาง Facebook อันนี้ผมก็งงเหมือนกันทั้งที่ข้อมูลพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณน่าจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาพูดเรื่องเศรษฐกิจได้แต่คุณพิชัยบอกว่าไอ้พอคุณไปอ่านแล้วเนี่ยนะฮะมันยิ่งทำให้ดูแย่ไปใหญ่เลยเพราะว่าเป็นการแก้ตัวน้ำขุ่นๆมั่วๆและสร้างความตลกขบขันให้ประชาชนที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือเมื่อคืนผมอ่านนี่ผมเดือดนะครับคุณสุพัฒนพงษ์ผมไม่ทราบว่าแกโทษนะครับไปอยู่ปตท.ด้วยใครเส้นส่งเข้าไปแล้วฮะที่อ่านมาเนี่ยเป็นความจริงแบบครึ่งเดียวและหลายอย่างเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งมนุษย์ที่เขาสนใจหาความรู้อะไรต่างเนี่ยเขารู้ฮะว่าสิ่งที่พูดมันโกหกทั้งเพเช่นการบอกว่าอัตราการว่างงานในบ้านเราอยู่ที่ 1.9% คุณใช้มาตรการแบบไหน2ไปอ้างบลูมเบิร์กที่บอกว่าเราเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าเสรีภาพทางการคลังที่เข้มแข็งที่สุดก็แน่นอนแต่เขาอ้างนะคือในบลูมเบิร์กเขาอ้างนั้นจริงแล้วมันมีบทความอีกอันนึงบอกว่าแต่ในขณะเดียวกันมันมีมิติทางอื่นทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำไม่มั่นคงแล้วคุณก็ต้องไปดูมาตรวัดว่าที่เขาบอกมั่นคงคืออะไรครับคุณอิมพอร์ตลดลงกว่าเอ็กซ์พอร์ตเพราะฉะนั้นมันทำให้เราได้ดุลแต่ถามว่าได้ดุลแล้วเศรษฐกิจมันโตไหมมันไม่โตนะฮะเศรษฐกิจคุณหดตัวลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาพยายามไปหยิบเอาหันด้านดีซึ่งมีน้อยนิดเนี่ยมาพยายามจะบอกว่านั่นคือทั้งหมดแล้วตลกอ่ะบอกว่าหุยการท่องเที่ยวเราฟื้นได้แน่โทษนะครับวัคซีนเขาฉีดไปแล้วคุณยังไม่ฉีดเลยเอาอะไรมาพูดครับไม่น่าเชื่อโทษฮะใครเส้นเข้าไปให้ทำงานที่ปตท.ถามจริงอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับอ่ะนะครับผมมาที่คุณเมธา
มาศขาวครับเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ออกแถลงการนะครับมีใจความว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจบลงผมผิดหวังนายกรัฐมนตรีที่มีจิตใจคับแคบหลงอำนาจและขี้งอนขณะที่ประชาชนทั้งประเทศรอฟังคำชี้แจงกลับไม่แถลงให้จบเพียงแค่เห็นสมาชิกในสภาไม่ตั้งใจฟังก็ทำเป็นเดินออกไปทำเป็นเดินออกไปแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้นะแต่เราเห็นเราอธิบายตามนะฮะนอกจากนั้นยังไม่ทำการบ้านเพราะคำตอบต่างๆไม่เคลียร์ไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาได้และการชี้แจงนะครับการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกต้องพูดกับประธานสภาไม่ใช่พูดกับคนที่นั่งอยู่ในสภานะยังมีประชาชนทั่วไปนั่งรอคำฟังคำตอบอยู่ด้วยนอกจากหลงอำนาจไม่ทำการบ้านชี้แจงไม่ตรงประเด็นแล้วนะครับเป็นนายกที่วุฒิภาวะต่ำแบบนี้ผมว่าลาออกเถอะครับใช่แต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะนายกเนี่ยไม่เห็นหัวประชาชนคุณตอบอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเพื่อจะเล่นการเมืองแค่นั้นแล้วก็ตอบไปแบบสักๆตอบไปแบบทรงๆถามวัวตอบควายเยอะมากคือไม่พูดให้ว่าตอบเป็นพิธีอ่ะแล้วก็ทำเป็นมาประชุมอยู่ทุกเวลาตัวเองให้ความสำคัญกับสภาแต่โทษทีฮะเนื้อหาที่ตอบเนี่ยนะตอบแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องฟังอะไรก็ตอบได้อะรักสามัคคีร่วมคนไทยไม่ไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ได้ทั้งหมดหรอกอะไรเงี้ยก็จะพูดวนๆอยู่อย่างเงี้ยโดยหลักๆแล้วก็คือตอบแบบไม่ต้องทำการบ้าน2ก็คือทั้งที่การบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นการบ้านที่น่าจะเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆคุณก็ไม่สนใจก็ไม่มีมันไม่มีด้วยพี่ไม่ผมว่าคือไม่เห็นหัวประชาชนพูดจริงๆยิ่งตอบโอเคประเด็นนั้นประเด็นหนึ่งเขาไม่เห็นหัวประชาชนแต่ว่าประเด็นที่2คือเขายิ่งตอบลึกเท่าไหร่มันคือเข้าตัวไหมไม่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะอธิบายได้ว่าคุณตรงนี้ถ้าคุณเก่งการบ้านดีๆคุณก็เก่งการบ้านเนี่ยมันง่ายจะตายคุณเปิดสำนักข่าวอิสระคุณก็รู้แล้วเขาจะเล่นเรื่องอะไรพิชวัฒน์ฮะคุณไม่ต้องเก่งการบ้านก็ได้ถ้าคุณนั่งอยู่บนหัวโต๊ะพยายามเสนอภาพว่าท่านรู้เห็นเกี่ยวตัดสินใจทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องตอบได้อยู่แล้วว่าฐานของการตัดสินใจในแต่ละประเด็นในฐานะนายกที่เคาะไปในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณต้องรู้รายละเอียดเป็นอย่างดีครับแล้วต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยทำไมถึงเลือกแบบนี้คุณต้องมั่นใจในเหตุผลของคุณสิสรุปคือไม่มีไงน้องฟินแล้ว4วันเนี่ยคุณไปทำการบ้านระหว่างวันก็ได้เช่นคุณเจอคำถามแบบนี้แล้วคุณตอบไม่ได้วันต่อมาคุณมาตอบเรื่องหลายๆเรื่องมันก็เกี่ยวกันคุณก็ไม่ได้สะท้อนคุณก็ไม่ได้ค้นไม่ได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายเรียกร้องอะไรนะมารยาทจากฝ่ายค้านนะแล้วซึ่งมารยาทในความคิดเห็นของพลเอกประยุทธ์คืออะไรรู้ไหมพี่ชูวัฒน์ทุกคนหุบปากไปฟังผมพูดคนเดียวผมทำคนเดียวเดี๋ยวพาบ้านเมืองนี้ไปได้นี่คือวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์แต่ในทางกลับกันนะคุณเมธายังบอกว่าการอภิปรายเนี่ยยังวุ่นวายเต็มไปด้วยการประท้วงที่ไร้ระเบียบนะโดยเฉพาะจาก3องครักษ์พิทักษ์รัฐบาลประท้วงได้น่ารำคาญทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายกระโดดรัฐสภาที่ควรถือว่าเป็นสถาบันที่เป็นแสงสว่างและทางออกต่อปัญหาของประเทศนะบางคนประท้วงนะครับตามคำสั่งเหมือนมีสัญญาณให้ประท้วงรบกวนการอภิปรายต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นยติที่เกี่ยวข้องกับงานกับการนำเสนอสถาบันที่เป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนมาแอบอ้างเป็นเกาะกำบังอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้นะฮะการอภิปรายโจมตีพลเอกประวิตรก็แทบจะทำไม่ได้นะครับไม่ให้มีการกล่าวถึงเลยนะมีการส่งสัญญาณให้มีการประท้วงตลอดนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์บอกต้องการระเบียบเป็นคนต้องการให้ทุกคนไปด้วยกันอย่างง้นอย่างนี้เฮ้ยแต่คนในพรรคคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณภาพของ3คนที่มันมีอยู่เท่านี้นะฮะคุณคิดว่ามันจะสะท้อนออกมาต่อประชาชนยังไงก็สมแล้วฮะที่ได้ 5.01 คะแนนจริงๆควรจะได้ 0.01 ซะด้วยซ้ำเพราะเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นแบบนี้มาทุกครั้งคือตอบแล้วมันตอบ in general มากเลยนะฮะมันไม่ได้ in general มันไม่ตอบเลยน้องฟินใช่คือไม่คือตอนพลเอกประวิตรครับดูอภิปรายไม่วางใจครั้งก่อนเนี่ยนายกไม่รู้คือได้เท่านั้นจริงๆคือไม่รู้แต่อันนี้ไม่พยายามจะรู้ด้วยไม่พยายามจะรู้แล้วไม่พยายามจะตอบกูไม่ตอบอ่ะเรื่องของมึงยังไงมึงก็ล้มกูไม่ได้อ่ะใช่คืออารมณ์แบบนั้นคิดอย่างนี้ว่ายังไงคุณล้มเราไม่ได้อารมณ์เป็นแบบนั้นอ่ะคืองานเนี้ยไม่ค่อยให้คือเป็นพิธีตัวเองเข้าร่วมโอ้เป็นนายกฟังตลอดก็จริงนะอยู่ร่วมสภาเกือบเกือบเมื่อแต่ว่าทั้งหมดไม่มีประโยชน์เลยฮะสร้างภาพคือเขาไม่ตอบสักอย่างมันก็มีปัญหานะฮะก็ยกมือกันในสภาแล้วรอดแต่ผมก็ยังไม่โทษพลเอกประยุทธ์นะผมขออนุญาตบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่พูดถึงเผด็จการรัฐสภาในยุคโบราณลองหลับตาดูฮะถ้าทุกวันนี้ทุกอย่างที่ฝ่ายค้านอภิปรายคุณตัดชื่อพลเอกประยุทธ์และใส่คำว่าทักษิณเนี่ยคุณจะยอมไหมจนถึงเนี้ยไม่มีหรอกครับแต่สุดท้ายมันสะท้อนว่าอะไรก็ดักดานเหมือนกันหมดอ่ะ
มันคือเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มคนของกลุ่มบุคคลหมดเพราะฉะนั้นคราวหลังจะมาแข่งขันกันทางการเมืองพูดถึงประโยชน์สาธารณะอย่าเอาความดีขึ้นมาอ้างเพราะมันทุเรศเราต้องพูดเรื่องระบบได้แล้วนะครับทีนี้มันมีข่าวจากพลเอกประยุทธ์นะเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากที่ออกจากอาคารรัฐสภาในวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะเสร็จสิ้นการลงมติเนี่ยก็ได้โทรศัพท์หาคุณรัฐพลทิพย์สุวรรณนะฮะรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้วให้กำลังใจนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะได้รับเสียงคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดคือท่านได้158เสียงในขณะที่ผมจำไม่ผิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรน่าจะ174 75เนี่ยนะแต่พลเอกประวิตรนี่ได้เยอะกว่าพลเอกประยุทธ์อีกนะอันนี้ก็สนุกดีนะใช่นะครับก็นั่นแหละครับแล้วก็ย้ำว่ายังจะไม่มีการพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีอ่ะผมต้องบอกอาจารย์พิษแล้วว่าผมชอบกินอะไรอ๋อนี่เขาพนันกันไม่ใช่พนันขอไปเขาเรียกว่าเดิมพันตอนเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์จะเพิ่งวางใจตอนสมคิดก็พูดอย่างนี้แหละอะไรฮะโดยในช่วงนี้และหากมีการปรับครม.ก็จะพิจารณาจากผลงานของรัฐมนตรีแต่ละรายเป็นหลักนะฮะไม่นำคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเพราะทราบเบื้องหลังนะฮะว่ามีคนในพรรคประชารัฐพยายามล็อบบี้ให้ผลคะแนนออกมาเป็นเช่นนี้และทราบทั้งหมดว่าเป็นใครบ้างและจะเสนอผลประโยชน์กันอย่างไรด้วยข่าวจริงนะโอเคคุณอนุทินเนี่ยได้รับไว้วางใจ175เสียงพลเอกประยุทธ์ได้172พลเอกประวิตร272พลเอกประวิตรเนี่ย274และร้อยเอกธรรมนัส274เช่นเดียวกันท็อปครับร้อยเอกธรรมนัสนี่ท็อปนะผมว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยได้ประชาชาติไปด้วยใช่ไหมเผลอพลเอกประยุทธ์อาจจะหันมาเหลือบมองแล้วก็เริ่มสงสัยว่าทำไมไม่ต้องสงสัยเห็นคะแนนสูงจังเห็นเชียร์ให้เป็นนายกแล้วนี่ก็มีการพูดแบบไม่รู้เชียร์จริงหรือได้คะแนนงี้ก็ต้องเป็นนายกอ่ะหรือคณิตไม่ไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสต้องระวังนะระวังทำไมกันไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะพูดด้วยความจริงใจหรือพูดแบบประชดประชันเหมือนที่ในสภาไงคุณคิดว่าอะไรใจใช่ไหมกลัวเหรอคุณคิดว่าธรรมนัสกลัวผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ไม่มีฮะก็ให้มันรู้ว่าใครดีลที่ผ่านมาเนี่ยใครจ่ายเอางี้ละกันแล้วถูกแล้วคนลงแรงแข็งขันในการเชื่อมร้อยประสานสร้างคนหรือเลี้ยงคนหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลผู้คนเนี่ยก็เป็นบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละบิ๊กตู่ไม่ได้ทำอะไรเลยบิ๊กตู่แค่ฉันมี250สวจะเอาไม่เอาไม่เอาตายนะไม่เอาคุณก็ไม่ได้รัฐไม่ได้เป็นรัฐบาลกลุ่มแค่นั้นแหละคุณไม่ได้เป็นคนดูแลอะไรเลยแต่ร้อยเอกธรรมนัสต้องย่องอย่าไว้วางใจคือมันเสียงแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคนไม่ไว้วางใจอยู่เพียงแค่199เสียงในขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ไว้วางใจ206พลเอกประวิตรไม่ไว้วางใจ204คือเขาคะแนนเขาดีสุดนะครับน่าจะดีสุดคุณอนุทินอนุทินน่ะดีสุดไม่ไว้วางใจ201แต่ไม่ไว้วางใจเนี่ยพูดถึงตัวไม่ไว้วางใจนะถ้าตัวไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณธรรมนัสดีสุดผมว่ามันมีนัยยะนะตรงนี้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงพอดีมีข่าวเข้ามาคือคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติเนี่ยออกมาแถลงข่าวกรณีที่พรรคเพื่อชาติ3คนลงมติไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะส่วนตนและอีกหนึ่งคนงดออกเสียงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเขามองไว้ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะให้มีการฟรีโหวตเพราะเห็นว่าข้อมูลไม่ไว้วางใจไม่มีอะไรมากร้อยเอกธรรมนัสตอบได้ตรงประเด็นไม่มีข้อสงสัยเลย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเขาก็เลยเนี่ยลงมติว่าไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสนะครับแล้วก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นงูเห่านะฮะไม่ได้มีการอดอยากปากแห้งที่อยากจะรับเงินกับใครนะเนี่ยคุณสงครามออกมาพูดนะคือวันนี้เนี่ยคุณสงครามกินเลือดไพโรจน์ไม่ได้เข้าไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่พรรคเพื่อไทยคุณสงครามไปที่สภาเนี่ยแล้วก็ออกมาแถลงในประเด็นดังกล่าวนะครับบอกว่าเรื่องการรับเงินทองนั้นน่ะแทนที่ตนจะเครียดฟังแล้วกับหัวเราะซึ่งคนจะให้มีเงินให้มีทองต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะซื้อตัวตนได้เพราะที่ผ่านมามีแต่ช่วยเหลือคนนะครับผมรับผิดชอบเองตัดสินใจผิดพลาดไม่ตรงกับความเห็นคนอื่นแต่เรื่องไม่จริงอย่าเอาไปพูดขอร้องดีๆประมาณนี้แล้วกันครับกรณีของคุณธรรมนัสนี่คือพรรคเพื่อชาติเขาไม่ได้มีมติเขาให้ฟรีโหวตครับใช่ก็เลยออกมาเป็นแบบก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คือพรรคเพื่อชาติมี5คนใช่ไหมมี3คนที่โหวตด้วยถ้าผมไม่ผิดแล้ว2ท่านก็เหมือนจะไม่ได้ไว้วางใจอะไรเงี้ยนะครับกลับมาที่พลังประชารัฐใหม่พลเอกประวิตรเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่อง6สส.เราเลิกหกสส.เราเลิกนี่เป็นกลุ่มคนที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการว่าไม่ได้โหวตไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีคมนาคมคือคุณอะไรศักดิ์สยามคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะซึ่งก็มีประเด็นข่าวมาว่าทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยหลายต่อหลายคนไม่พอใจแล้วก็ส่งเสียงแบบเหมือนกริ้งกร้างไปถึงพลังประชารัฐว่าทำไมพลังประชารัฐจึงไม่มาโหวตสนับสนุนให้กับคนของตนในของภูมิใจไทยนะฮะพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะออกมาระบุนะครับว่าในเรื่องนี้นะฮะ
ต้องขอบคุณทุกคนและขอบคุณประชาชนที่รับฟังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าในสัดส่วนของเรื่องส.ส.ดาวเลิก6คนนั้นพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยนะครับว่าทำไมจึงโหวตสวนกับมติพรรคเรื่องดังกล่าวครับเห็นว่าจะคุยวันนี้วันนี้จะคุยใช่ไหมฮะวันนี้เห็นว่าจะคุยครับตอนช่วงเย็นๆนะผมว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วงเย็นๆแหละที่จะคุยได้นะครับ6 ส.ส.ดาวเลิกดังกล่าวมีใครบ้างคุณแรกเลยคือคุณวัฒนยาวงโอภาสีนะฮะของพลังประชารัฐที่โหวตเนี่ยแหละแล้วก็งดออกเสียงมั้งใช่ไหมฮะงดออกเสียงไปแล้วก็เป็นผลทำให้หลายๆคนไม่พอใจแต่ว่ามันยังมีอีก5ท่านด้วยกันเนี่ยแต่ผมขัดก็เข้าใจว่าเป็นส.ส.กทม.นี่แหละของพลังประชารัฐเขาใช่ไหมฮะใช่นะฮะแต่ว่านี้คุณสุภชัยใจสมุทรของภูมิใจไทยออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ฮะบอกว่ายืนยันคือตามข่าวมันบอกว่าคุณเนวินชิดชอบคุณเนวินกรอดขึ้นเพราะคุณศักดิ์สยามเป็นน้องใช่ไหมใช่นะคุณสุภชัยใจสมุทรออกมาบอกว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แบบพอสื่อให้ข่าวแบบนี้มาก็เหมือนกับไม่เป็นเรื่องจริงนะฮะยืนยันว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยผู้ที่จะให้ความเห็นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือหัวหน้าของพรรคซึ่งก็คือคุณเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะฮะเอ้แต่ผมก็ย้อนกลับไปได้นะผมจำได้นะรอบที่แล้วก่อนมันมีงูเห่านะท่านนายกก็พูดเองอ่ะว่าจริงๆสสมันมีเอกสิทธิ์ถูกไหมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมติก็ได้แล้ววันนี้มาเต้นกันทำไมอ่ะอันนี้เดี๋ยวนายกก็บอกว่าเขาไม่ได้เต้นนะเป็นพรรคภูมิใจไทยเต้นพรรคภูมิใจไทยเต้นนะฮะอันนี้ให้ความเป็นธรรมฮะต้องถือว่ากลุ่มดาวเลิกเขากล้าหาญมากนะถามว่าทำไมกล้าอย่างนั้นนะแสดงว่าแบ็กอัพมันต้องแน่นมากไม่ก็อาจจะซิกซิกกันอยู่อยากทำก็ทำสั่งสอนมันซะหน่อยอย่าให้มันเหอมากเป็นพรรคร่วมอันดับสองอันนี้หมายถึงคนของพลังประชารัฐประมาณนั้นการเมืองไม่อะไรไม่ไหนเล่หรอฮะรอแล้วเดี๋ยวก็ส่งซิกเพราะอย่าลืมนี้เฮ้ยขอบคุณมากเพราะพลังดูดในช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นพลังดูดของพรรคภูมิใจไทยหมดภูมิใจไทยเพิ่มส.ส.มากขึ้นไปเรื่อยๆอำนาจต่อรองต่อเก้าอี้แล้วมันปรีก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะด้านประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอไปสางปัญหาเหมือนกันคนของเขาเองสามคนที่ไปโบสถ์นะที่ไม่ร่วมโหวตไว้บางใจคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมชัยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปสั่งตลกเป็นพรรคที่พูดถึงความดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็เขาไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคนในพรรคคุณทำไมเขาจะสะท้อนออกมาไม่ได้ทำไมพอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องในบ้านเฉยครับครับต้องไปเคลียร์กันเองอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นแต่กับคุณพนิษฐ์กับคุณอันวานี่แกก็จัดหนักมาอยู่แล้วนะครับในพรรคเองเพราะต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นพี่พึ่งให้ได้นะฮะก็มีพลังแบบนี้อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ตกลงแล้วมันถูกหรือผิดเนี่ยเรื่องนี้หมายความว่าพรรคมีมติแบบนึงแล้วคุณโหวตสวนอย่างนึงเนี่ยตามหลักแล้วก็ทำไม่ได้ระบบพรรคมันจะเสียไม่งั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการแบบโอเคมองในแง่เอกสิทธิ์ก็ว่าไปแต่มันก็ทำให้โอกาสไปรับเงินรับทองได้ครับถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆของเรา4050พวกนี้ทำไม่ได้คือถ้าขับออกจากพรรคก็จบกันไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันขับปุ๊บเขาไปสังกัดพรรคใหม่ได้ใช่มันก็เลยทำให้ระบบมันมีปัญหาทุกวันนิดหน่อยพรรคมันก็ไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวกอัพโพลของเราวันนี้นะคำถามคือศึกซักฟอกครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมคุมประทับใจการอภิปรายของพรรคใดนะครับโหวตกันเข้ามาเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยหรือว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอื่นๆนะฮะขณะที่สรุปเวกัพโพลของเราวันก่อนเนี่ยค่าโง่ฮอปเวลกับค่าโง่เหมืองทองอัคราใครต้องรับผิดชอบผลโหวต 91% สูงสุดเลยนะฮะบอกว่าคุณสุเทพและคุณประยุทธ์ต้องจ่ายเองขณะที่รัฐบาลชวนรัฐบาลประยุทธ์จ่าย 5% ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันจ่ายอยู่เพียงแค่ 4% นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะไม่ต้องห่วงฮะประชาชนแค่ 4% หรอกประชาชนต้องจ่ายใช่มั้ยโดนอยู่แล้วฮะโดนอยู่แล้วล่ะประชาชนตลอดแหละคือประชาชนไอ้ 4% เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่าประชาชนต้องจ่ายแต่ไอ้ประมาณ 91% เนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ประชาชนอยากเห็นครับแล้วมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไอ้ 4% ดันเกิดเนี่ยคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่พูดอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ว่าแต่ดันแบบเก่าไงรับผิดชอบคนเดียวรับผิดชอบเองอะไรต่างและหลังๆก็เริ่มเสียงอ่อยเริ่มแบบไอ้เรื่องแบบนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันครับนั่นแปลว่าคุณคือชาติเหรอทุเรศที่สุดขึ้นแล้วนะตอนออกมาตา44เรื่องเหมือนทองนี้นึกว่าเท่เก่ามากผมรับผิดชอบเองเพราะว่าต้องการปกป้องประชาชนในพื้นที่คำพูดเขาแบบนั้นป้องกันสิ่งแวดล้อมเลยโดนเข้าไปซะมีวิธีล้าน8นะโดยไม่ต้องใช้วิธีมาตา44ใช่นะ
ที่จะทำให้รักษาผลประโยชน์แล้วไม่พอนะยังมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องค่าเสียหายอะไรต่างๆกับ Kingsgate ได้ถ้าคุณทำให้มันเป็นระบบเรียบร้อยนะฮะพูดจริงความเสียหาย 30,000 40,000 ล้านที่คนไทยจะต้องเสียจาก Kingsgate เนี่ยยังเล็กน้อยฮะถ้าอยากไม่อยากเสียมากกว่านี้คือต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกก่อนอันนั้นประเมินค่าจะไม่ค่อยได้แล้วใช่เขียนตัวเลขศูนย์เนี่ยอาจจะไม่พอไม่รู้ว่านับถูกหรือเปล่าก่อนสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าโอ้โหประเมินความเสียหายเนี่ยลำบากเลยคือมันไม่ได้จริงแต่ว่าเขาไม่เห็นหรอกไม่แต่ที่พลเอกประยุทธ์บอกจะรับผิดชอบเองก็ไม่ได้บอกนะจะรับผิดชอบไม่มีรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบค่าทางค่าไฟไม่ยอมจ่ายเลยรับผิดชอบด้วยกันที่ไปให้เขาสำรวจพื้นที่เพิ่มไงนั้นยิ่งเสียเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับแต่อยากรู้เรื่องบ้านนะอยากให้ขยายแผ่ต่อเรื่องบ้านนี่ก็มีคุณเรืองไกรขยายอยู่นี่เดี๋ยวเราเข้าข่าวเดี๋ยวเราผ่านไปเอามาที่คุณสมคิดเชื้อคงก่อนคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยบอกว่ามีความเชื่อส่วนตัวนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญสาเหตุที่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันนั้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลัวที่จะเสียอำนาจเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงกรณีที่คุณไพบูลย์นิติตะวันใช่ไหมฮะที่ไปส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญครับรับไปแล้วแล้วรับไปแล้วด้วยรับแล้วเรื่องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมฮะพี่ชูฮะนะก็ไต่สวนผู้อะไรนะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ4คนครับขอข้อมูลใช่คุณสมคิดบอกว่าปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพลเอกประยุทธ์นะที่ไม่ต้องการให้แก้ไขเพราะกลัวสูญเสียอำนาจทั้งที่การแก้ไขเนี่ยรัฐธรรมนูญมันคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศพลเอกประยุทธ์เนี่ยครองอำนาจมา7ปีประเทศต่ำลงทุกด้านดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะถอยเสียสละแต่หากหวังว่าจะอยู่ในอำนาจเพื่อสืบทอดต่อไปประชาชนก็คงที่จะไม่ยอมเพราะว่าประชาชนเขาลำบากพลเอกประยุทธ์ตอบทันควันฮะผมเป็นคนดีขนาดนี้โทษไม่มีผมมันจะเลวไปกว่านี้ซะอีกนี่วิธีคิดของพลเอกประวิตรเป็นต้นและประยุทธ์เป็นต้นแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าตอนนั้นผมไม่เข้ามาแทรกแซงประเทศชาติคงลุกเป็นไฟอะไรเป็นอะไรของแกนี่ก็พูดอีกนี่ในสื่อพี่ปลายครั้งนี้ก็พูดแต่เขาถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้วิธีเขาบอกผมก็งงแล้วไม่มันเชื่อมโยงเรื่องนี้ได้แต่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้มันเป็นประเด็นว่าจะพิจารณาต่อหรือเปล่าในวาระสองวาระสามหรือต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแต่ดูเหมือนสภาส่วนใหญ่เห็นว่าก็ต้องไปต่อได้เลยอาจารย์วิศนุก็ยังบอกไปต่อได้เลยแม้อาจารย์วิศนุก็อยู่ในพลังประชาเป็นรองนายกเองไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนแบบคุมทุกอย่างครับนะเอไอฟ้องปุ๊บทุกอย่างกระบวนการก็ต้องล้มแต่ด้วยตะกะง่ายๆนะฟินครับอาจารย์ไปเลยมันยังไม่ทันแก้เลยยังไม่รู้เลยเนื้อหาจะเป็นอะไรจะยื่นไปทำใบเนี่ยผมว่าทุกคนมันก็มองมุมเดียวกันนะใช่ไหมโรดแม้กระทั่งคนของพลังประชารัฐบางคนที่อ่านข่าวมาเขาก็เห็นด้วยว่าไม่ควรยื่นไหมแต่ว่าเขาก็พูดไม่ได้ไงพูดปุ๊บก็เดี๋ยวพวกนี้เขาใช้พยายามเขาอ้างว่าก็ทำให้มันจบปัญหาไปไม่ใช่ว่าพอทำกันไปแล้วแล้วศาลก็ออกมาฟันที่หลังเดี๋ยวก็จะแยกกันไปหมดอะไรประมาณนี้เขาอ้างแบบนี้นะครับนะฮะนะฮะนั่นคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมมาคร่าวๆสั้นๆในนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะคุณพิธาคุณธนาธรเขาเปิดใจครบรอบ1ปียุบอนาคตใหม่ใจความเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณธนาธรเนี่ยบอกว่าช่วงที่ยุบพรรคอนาคตใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าพรรคก้าวไกลมันจะเดินหน้าได้อย่างไรต่อได้ขนาดไหนเนี่ยฮะแต่จนถึงวันนี้เขาก็บอกว่าเขามั่นใจในบทบาทของพรรคก้าวไกลแล้วโดยตัวเขาเองก็มีหน้าที่แค่คอยดูและให้กำลังใจนะฮะเราบอกว่าต้องกล่าวเป็นพิเศษถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนะฮะเป็นคนที่ถูกกดดันและถูกคาดหวังมากในช่วง1ปีที่ผ่านมาวรานกล่าวไว้ว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพิธาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขากล้าหาญพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาใจกลางของการเมืองไทยอย่างมีวุฒิภาวะก็มีความเป็นผู้นำและมีไหวพริบไม่เพียงแต่จะนำพรรคก้าวไกลแต่จะนำประเทศไทยในอนาคตได้ด้วยครับขณะที่คุณพิธาก็บอกว่าผลจากการยุบพรรคก้าวชุบพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนั้นก็เกิดพรรคก้าวไกลขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าอยากชวนให้สังคมเนี่ยร่วมพิจารณาดูว่าใน1ปีที่ผ่านมานะครับการยุบพรรคอนาคตใหม่ประเทศชาติบ้านเมืองเรามีพัฒนาการใดขึ้นบ้างเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมบ้านเมืองดีขึ้นไหมผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการตั้งคำถามนะครับไปให้สังคมนั้นได้คิดแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้กับก้าวไกลเสมอมาระหว่างที่คุณพิธาถามคนนี้ก็ต้องมาใครครับคุณธนากรวังบุญคงชนะคุณธนากรมาเกี่ยวอะไรนุการนี่เขาพูดเรื่องครบรอบ1ปีอนาคตใหม่นะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็กล่าวนะครับนะฮะว่ากรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยระบุว่าการอภิปรายถือว่ากรีดแผลและจะโรยเกลือต่อนั้นฝากให้เตือนนะครับว่าระวังมีดจะบาดตัวเองเพราะเลือดไหลไม่หยุดเพราะทราบมาว่าส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนยกมือสนับสนุนอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นการส่งสัญญาณว่าน่าจะไม่อยู่พรรคนี้แล้วใช่หรือไม่เข้าใจว่าส.ส.กลุ่มนี้คงอึดอัดและรับไม่ได้กับแนวคิดที่พรรคต้องการ
ที่จะให้มีการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยเพราะขนาดมีมาตรา112ก็ยังไม่ได้เกรงกลัวกับจงใจจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไม่ยำเกรงต่อกฎหมายนะฮะครับครับนะแล้วก็บอกอย่าเป็นร่างทรงของใครเลยคุณพิธาเนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถควรนำพรรคก้าวไกลมาทำงานการเมืองสร้างสรรค์แบบฉบับการเมืองใหม่น้ำดีจะมีประชาชนสนับสนุนเพิ่มขึ้นพิธาอายุยังน้อยยังมีเวลากับตัวกับใจน้องฟินฮะเราอ่านข่าวนี้แล้วเราได้ประโยชน์อะไรฮะเขาเป็นหัวหน้าพรรคอะครับคุณธนากรเป็นใครล่ะครับคือไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่าฝีมือระดับคุณพิธามันก็ต้องมีอะไรดีอยู่บ้างล่ะฮะเขาถึงจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคได้ครับผมขอความกรุณาบก.ว่าข่าวคนบ้าบางประเภทเนี่ยอย่าเอามาอ่านเลยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับครับครับนะคือโอเคเหมือนพี่โบ้อีกคนนึงอ่ะเขามีอยู่สองคนเนี้ยคอยไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆเรียกร้องมาตรฐานการเมืองใหม่เรียกร้องตรงนู้นตรงนี้ผมว่าเขาต้องการให้อาจารย์แล้วหันไปดูพรรคตัวเองสักนิดนึงอะฮะครับเขาต้องการให้อาจารย์ออกมาชี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่มีมาตรฐานการเมืองใหม่เนี่ยเป็นฝั่งไหนกันแน่ระหว่างคนพูดกับคนที่ถูกกับคนถูกพาดพิงนะครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาดูกรณีคุณเรืองไกรนะครับที่ออกมาไล่บี้นะฮะพลเอกประยุทธ์กับกรณีค่าน้ำค่าไฟกับบ้านพักหลวงครับ